อุ้ยหมักเกลือกับซอสแล้วก็ผงชูรสทุกคนโคตรอร่อยมากคนดูดูไข่ก้นผักไก่บ้านด้วยทุกคนกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกคนตอนเช้าเมื่อเดือนผมทุกคนทุกคนดูนี่ผมได้ทำการทอดไก่ที่ผมหมักไว้เมื่อคืนนะผมทุกคนนี่ดูโอ้โหหมักเกลือกับซอสแล้วก็ผงชูรสทุกคนทุกคนอร่อยมากทำพริกปลาผมคนดูกินข้าวเช้าด้วยกันก่อนไปทำงานครับผมทุกคนนี่ไก่ทอดอร่อยอร่อยทุกคนดูผักผมเช็ดตู้เย็นไว้เหี่ยวเลยทุกคนแต่ความเย็นจัดแต่ก็อยู่ 2-3 วันแล้วผมทำน้ำจิ้มปลาทูยังอร่อยเหมือนเดิมผมชอบตรงที่กัดไปปุ๊บมันกรึบอ่ะมันกรึบอย่างเงี้ยมันดังกรึบดังกรึบอย่างเงี้ยทุกคนผมจำชื่อมันไม่ได้อีกแล้วว่าชื่อผักอะไรเมื่อวานผมทำถามคนที่ทำงานเขาบอกชื่ออยู่นะดูไข่คนผักไข่อร่อยมากไก่บ้านด้วยทุกคนเมื่อวันก่อนผมได้ทำการซื้อไก่บ้านมาทำกะเพราไก่นะแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูทุกคน
โอ้โหผมบอกเลยว่าสุดยอดทุกคนโคตรอร่อยผมผัดเมื่อวันอาทิตย์ทุกคนคือว่าแบบว่าผมซื้อมาเป็นตัวทุกคนแต่เรามาเล่เองนะอร่อยเลยทุกคนแล้วก็ผมจะทำไก่ใต้น้ำทุกคนแต่พอดีผมไม่มีเขาเรียกว่าอะไรกะละมังที่มันเป็นเหล็กสเตนเลสเพื่อวางบนหม้อไม่มีทุกคนต้องไปซื้อก่อนเดี๋ยวรอบหน้าก่อนทุกคนเรามากินไก่ใต้น้ำกันครับผมทุกคนดูแล้วทอดได้กำลังพอดีมากๆเลยทุกคนทำไมเราไม่วางเตะบนจานทุกคนเอาเพิ่มอีกสักหน่อยทุกคนข้าวควันขึ้นเลยก็ข้าวสวยร้อนๆนะทุกคนผมมีแอปเปิ้ลไว้กินตอนท้ายนะผมก็ต้องอยากกินข้าวเยอะมันจะได้ลดเรื่องการเรากินข้าวเยอะด้วยเพราะว่าผมชอบกินข้าวเยอะมากแล้วต้องเอาผลไม้เข้ามาแทรกโอ้โหข้าวร้อนทุกคนคนดู
เกลือครับผมทุกคนเน้นเกลือเยอะกว่าคนอื่นเขารสดีน้อยๆผงชูรสน้อยๆเน้นเกลืออร่อยดูร่วงอร่อยมากทอดว่าก็ดีมากสุดยอดตัวอิ่มเริ่มอิ่มแล้วเราต้องอิ่มแล้วนะเริ่มอิ่มแล้วนะทุกคนแต่ผมจะต้องกินแบบอันนี้อีกนิดนึงเพราะว่าผมอยากกินอีกนิดนึงครับผมทุกคนผลไม้ทุกคนครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวไปทำงานแล้วผมทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยผมทุกคนช่วยเป็นกำลังใจกันด้วยครับนะครับผมทุกคนสวัสดีครับบายบายครับผมทุกคนยังไงผมก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนกินข้าวกันอย่างอร่อยๆกันด้วยผมทุกคนก่อนเข้างานก่อนเริ่มงานก็ขอเป็นการเริ่มงานที่ดีที่สุดของทุกๆคนกันด้วยผมทุกคนไปก่อนผมบายบายผมจะกินแอปเปิ้ลก่อนอร่อยผมคนชอบกินผลไม้มากอร่อยมากอร่อยที่สุด